ำไมไม่ผอมสักทีสาเหตุจากอันนี้หรือเปล่าคะแต่ก่อนอื่นฝากทุกคนกดหัวใจแล้วก็กดไลค์ให้แป้งด้วยนะคะและถ้าหัวข้อนี้ที่แป้งกำลังจะเล่าเนี่ยมันดีฝากเพื่อนๆกดแชร์กันด้วยนะสาเหตุที่คนมักมองข้ามก็คือลำไส้ค่ะมาเช็คกันว่าลำไส้เราสะอาดพอไหมที่เราจะดูดซึมสารอาหารที่เราทานเข้าไปดีๆแพงๆมันสามารถซึมแล้วไม่มีอะไรมาขวางกันได้หรือเปล่ามาเช็คไมโครโอมของเรากันค่ะรู้ไหมว่าในร่างกายเรามีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่ล้านตัวที่ช่วยในเรื่องการโปรเทคป้องกันเราจากเชื้อโรคเชื้อไวรัสต้องระบบทางเดินอาหารและยังช่วยระบบการย่อยอาหารของเราด้วยเรื่องมันเกิดจากแป้งมีปัญหาเรื่องลำไส้กระเพาะอาหารหรือลำไส้แปรปรวนเงี้ยหรือเวลาไปเที่ยวข้างนอกนานๆแล้วมักจะไม่ค่อยเลยหาเวที่ดูแลลำไส้ตัวเองก็เลยอ้อเราต้องเพิ่มจุลินทรีย์ให้กับร่างกายเรานะคะที่มันสูญเสียไปง่ายๆทั้งที่เราทำเองแล้วก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติจริงๆแล้วร่างกายเราอะมันมีจุลินทรีย์ตัวดีเนี่ยอยู่ในทั่วของร่างกายเราเลยแต่มันมักถูกทำลายและเรามักจะทำลายด้วยการเรากินไม่ว่าจะเป็นน้ำตาหรือว่ากินยาปฏิชีวนะเข้าไปก็จะเป็นตัวทำลายจุลินทรีย์ตัวดีและถ้าจุลินทรีย์ตัวดีมันถูกทำลายมันก็จะทำให้ระบบนิเวศของจุลินทรีย์เนี่ยมันไม่บาลานซ์พอมันไม่บาลานซ์มันก็จะเกิดโรคแล้วก็เชื้อไวรัสต่างๆเนี่ยก็สามารถแทรกซ้อนเข้ามาได้เพราะว่ากัดมันพังก็แค่นั้นแหละถ้าเราอึง่ายระบบลำไส้เรามันดีอะไรมันก็ดีดูดซึมดีอึดีกินอะไรเข้ามามันก็จะผอมไวค่ะแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากลองไปปรับใช้กันดูนะคะถ้าใครสนใจอยากให้แป้งดูแลอะไรนะเผ็ดไหมนะคะอ้อกินอาหารกากๆนะคะมันดี